ก้องชัยวัฒน์ควงแขนเพชรลีลาเข้ารอบพร้อมจับฉลากรอบรองเฟ้นเสือตัวที่22เมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่30เมษายน2566ศึกมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่22รอบ8คนสาย A และสาย B ที่เวทีมวยช่อง7 HDที่ผ่านมาเป็นการชกในรอบ8คนนัดสุดท้ายสาย A ชกกันในพิกัด117ปอนด์ระหว่างก้องชัยวัฒน์เกียรติชัยวัฒน์แดงพบกับสิงห์ฉลามสอพงอมรน้ำเงินส่วนสาย B พิกัด117ปอนด์ระหว่างเพชรลีลาเอ็มยูเดนแดงพบกับพรพิทักษ์นครสหมิตรแทรกเตอร์น้ำเงินโดยก่อนชกนายวุฒิชัยสิทธิสุวรรณผู้อำนวยฝ่ายบุคคล SCG ผู้แทนปูนเสือบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัดให้เกียรติขึ้นคล้องพวงมาลัยเป็นกำลังใจให้กับนักมวยทั้งสองคู่บนเวทีคู่แรกสาย A ระหว่างก้องชัยวัฒน์เกียรติชัยวัฒน์แดงพบกับสิงห์ฉลามสอพงอมรน้ำเงินปรากฏว่าก้องชัยวัฒน์เกียรติชัยวัฒน์แดงอาศัยรูปร่างสูงยาวเข่าตีปล้ำตีเข่าสิงห์ฉลามสอพงอมรน้ำเงินตัวเล็กกว่าสั้นกว่าพยายามเดินเตะขวาปล้ำในแต่สู้ความแข็งไม่ได้ครบยกก้องชัยวัฒน์ชนะคะแนนขาดลอยท้ายผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศส่วนผู้แพ้ตกรอบมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้รอบ8คนนัดสุดท้ายสาย A ส่วนคู่ที่2สาย B ระหว่างเพชรลีลาเอ็มยูเดนแดงพบกับพรพิทักษ์นครสหมิตรแทรกเตอร์น้ำเงินปรากฏว่าเพชรลีลาเอ็มยูเดนแดงอาศัยตัวเล็กกว่าเดินเข้าก่อนที่ทิ้งหมัดซ้ายตรงเข้าปลายคางพรพิทักษ์นครสหมิตรแทรกเตอร์น้ำเงินเข้าปลายคางหลับค่าเชือกทำให้เพชรลีลาชนะ TKO ยกที่2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศคนสุดท้ายมัวรอบปูนเสือครั้งที่22รอบ8คนนัดสุดท้ายสาย B ผู้แพ้ตกรอบและหลังจากการชกมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่22บนเวทีเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยได้มีการจับฉลากประกบคู่มวยรอบรอง4คนสุดท้ายโดยมีนายวุฒิชัยสิทธิสุวรรณผู้อำนวยฝ่ายบุคคล SCG ผู้แทนปูนเสือบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัดพร้อมด้วยนายพีรพงษ์ธีรเดชพงษ์หรือเฮียชุนร่วมทำการจับฉลากในครั้งนี้ทำให้ตอนนี้ได้ตัวผู้เข้ารอบรอง4คนสุดท้ายมวยรอบปูนเสือครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผลการจับฉลากออกมามีดังนี้ก้องพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยกจะพบกับเพชรลีลาเอ็มยูเดนและเวนองลักกี้บันเทิงจะพบกับก้องชัยวัฒน์เกียรติชัยวัฒน์ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของนักมวยและทางค่ายที่ต้องไปฟิตเตรียมความพร้อมเพื่อชิงชัยเข้าไปเป็นผู้ชิงชนะเลิศมวยปูนเสือต่อไปมาถึงตอนนี้แล้วใครจะเป็นเสือตัวที่22คนต่อไปในศึกมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่22ทำการชกกันในวันอาทิตย์ที่วันที่28พฤษภาคม2566เวลา 14:30 น.เป็นต้นไป นาวทิสานาถแคปชั่นชวนใจหายแยกย้ายไปเติบโตไปทำหน้าที่ของตัวเองนาวทิสานาถเริ่มศักราช2566ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาข่าวเลิกกล้าของศิลปินดาราทำเอาหลายคนเสียใจกับหลายๆคู่ที่ออกมาประกาศแยกทางกันอีกทั้งยังทำแฟนๆรู้สึกเศร้าและหวั่นใจกับนักแสดงที่ตนเองชื่นชอบว่าความรักจะไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่นาวทิสานาถและนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ทำเอาตกอกตกใจกับแฮชแท็กแยกย้ายไปเติบโตแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองสำหรับนางเอกสาวนาวทิสานาถสอนศึกกับแฟนหนุ่มนิววงศกรปรมัตถากรที่ฝ่ายหญิงโพสต์คลิปกอดกันพร้อมโบกมือร่ำลากันพร้อมกับแคปชั่นขอบคุณที่มาส่งดูแลตัวเองดีๆนะคะ
หนูอยู่ได้ไม่ต้องห่วงนาวที่สานาดเรื่องของเรื่องคือนิวนาวสองคนเขาบินมาเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียและก่อนเดินทางมานาวได้โพสต์ข้อความว่าแพลนมาก็หลายเดือนอยู่พอใกล้ๆก็เริ่มทยอยเก็บของเก็บเสื้อผ้าทุกครั้งที่เริ่มเก็บมีใจวิวนิดๆมาวันนึงเก็บจนห้องว่างเปล่ามองดูก็โหว่งโหว่งแปลกตาดีแฮะนาวที่สานาดและวันเดินทางก็มาถึงทุกอย่างดูไวมากตั้งแต่ก้าวเข้ามาในสนามบินกอดกันทักทายพูดคุยหัวเราะสนุกสนานจนถึงเวลาที่ต้องเดินเข้าไปจริงๆได้แต่โบกมือบายบายบอกเลยโคตรใจหาย 5,555 ขอบคุณที่มาส่งกันนะคะเกรงใจมากมันเช้าจริงๆแล้วพบกันใหม่นะบายไทยแลนด์นาวที่สานาดเป็นอันเข้าใจว่านาวเดินทางมาเรียนต่อที่เมลเบิร์นโดยมีแฟนหนุ่มเดินทางมาส่งด้วยและนิวก็ต้องเดินทางกลับมาเมืองไทยก่อนส่วนนาวก็ต้องอยู่เรียนตามที่ตนเองตั้งใจไว้นั่นเองขอบคุณรูปจากไอจีนิวนาวรักใหม่ผู้ใหญ่กว่าเบสเตแฟนมีล้านให้ 500,000 ลุยหาเงินเพื่อน้องพ่อฉะยับเคลียร์แฟนเก่ายังพ่อก็คือพ่อรักลูกก็พูดออกมารักใหม่ชอบผู้ใหญ่ตัวสูงเบสรับเตแฟนมีล้านให้ 500,000 จากนี้โฟกัสหาเงินเพื่อครอบครัวหลังพ่อฉะยับเคลียร์อดีตแฟนแล้วหรือยังยอมมาเปิดใจครั้งแรกเบสรักวนีคำสิงมาเปิดใจถึงเรื่องราวรักล่มครั้งแรกในคุยแหลกแดกดึกรายการใหม่ทางช่อง YouTube ของมดดำคชาพาถามว่าโสดแล้วเป็นไงเบสตอบว่าสบายดีค่ะก่อนจะเปิดไพ่ดูดวงกับอาจารย์อุ๋ยถามเรื่องละครไพ่ออกมาอาจารย์อุ๋ยบอกเลยว่าละครดีมากได้เงินส่วนเรื่องความรักอาจารย์มดดำรีบทักเลยเป็นกูเบรกจะทำอะไรเบรกเจอไพ่ใบที่ฮี่ที่สุดด้านการเงินจะดีหลังจากนี้เบสเผยหัวใจตอนนี้ดีเลิกกันตอนสงกรานต์ถามว่าเศร้าไหมก็ผ่านมาแล้วมดดำถามอีกว่าหลังจากพ่อออกมาพูดแล้วได้มีโอกาสเคลียร์กับเขาไหมคุยกันตลอดอยู่แล้วตอนที่มีปัญหาเขาก็รู้ปัญหาทุกอย่างอยู่แล้วพ่อกับแม่ก็รู้ทุกวันนี้แข็งแรงแล้วสบายดีค่ะถามว่าถ้ามีความรักอะไรคือจุดสุดท้ายว่ากูไม่ไหวแล้วต้องจบเบสตอบว่าเอาเป็นว่าหนูกับพี่เขารู้กันแล้วกันแค่นั้นแหละอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายที่จะตอบมันจะมีเวลาของมันด้วยหลายๆอย่างด้วยเวลาที่พร้อมมันจะมีวันนั้นเองเมื่อถามว่ารักครั้งใหม่สโปกเป็นยังไงเบสตอบเลยว่าสูงเป็นรุ่นพี่ถามว่าอกหักยังทำงานได้ปกติทำงานได้มดดำอาสาว่าฉันหาแฟนใหม่ให้เอาไหมเบสตอบทันทีว่าไม่เอาดวงบอกอีก9เดือนนานไปด้านคุณแม่ของสาวเบสตะโกนมาเลยว่า25ก่อนค่อยมีทำงานไปก่อนเบสย้ำอีกว่านานมากเดี๋ยวมีเข้ามาก็เข้ามาเองถามว่าชอบเปจริงไหมเบสยอมรับว่าเปพ่อแม่เปคนรักเปเพื่อนรักคนคนหนึ่งพร้อมให้ทุกอย่างไหมไม่ถึงขนาดนั้นไม่ใช่มีล้านให้ล้านก็ต้อง 500,000 พ่อแม่ให้ตัดสินใจเองหมดไม่ว่าจะเรื่องทำงานเรื่องคบเพื่อนเคยให้แล้วเสียใจไหมไม่เรายินดีให้เขาด้านคุณแม่บอกว่าเบรกแล้วเขาไม่ฟังทำไมแม่บอกว่าอย่าให้พูดเลยไม่พูดดีกว่าแล้วถามพ่อไหมทำไมเขาถึงพูดออกมาพ่อก็คือพ่อเขารักลูกเขาก็พูดออกมาเมื่อถามว่าที่ผ่านมาสอนอะไรเราบ้างเบสกล่าวว่าที่ผ่านมาทำให้เราโตขึ้นเราโตขึ้นมากกว่าคนอายุเท่าเราบางคนอายุเท่าเรา23อาจไม่ได้มีวิธีคิดวิธีจัดแจงชีวิตเป็นระบบแบบเราเห็นแล้วว่าเดือนหนึ่งบ้านเราต้องใช้เงินเท่าไหร่อนาคตน้องชายเราครอบครัวเราต้องใช้เงินเท่าไหร่เราเห็นภาพทำให้เราโฟกัสคือเงินความรักอาจเป็นรองเงินด้วยซ้ำเราต้องหาเงินให้ได้มากที่สุดไม่ใช่เพื่อเรานะเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังเราเช่นน้องชายเราถามว่าเวลาทัวร์ลงจัดการกับตัวเองยังไงเบสยอมรับว่าอ่านทุกคอมเมนต์
เสียใจไม่บอกใครเราต้องฮีลใจตัวเองต้องอ่านคอมเมนต์ให้หมดแล้วเสียใจให้สุดมันจะมีจุดหนึ่งที่ไม่เป็นไรใช้ชีวิตต่อถ้าวันหนึ่งที่คนเข้าใจเราหรือแม้แต่คนที่คอมเมนต์ไม่ดีเขากลับมาชมเราบ้างมันจะรู้สึกดีใจเขาเห็นตัวตนเราเป็นแบบนี้นะไม่ใช่แบบที่เขาไม่ชอบมันมีแรงฮึดว่าเราจะทำดีให้เขาเห็นอีกอยู่บ้านก็ไม่ได้โชว์ว่าเราเสียใจหรือคิดอะไรทุกเรื่องเลยอยู่กับตัวเอง